คุยทุกเรื่องกับคุณสนธินี่คุยมาเรื่องตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วคือวันเนี้ย2กันยายนเป็นตอนที่2แล้วสนุกมากได้ความรู้จากคุณสนธิลิ้มทองคุณมากนะคะเป็นเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าคือรู้เรื่องจริงๆแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนจริงๆนะคะใครที่อยากดูคุณสนธิลิ้มทองคุณก็ไปดูได้ใน Facebook นะคะคุยทุกเรื่องกับคุณสนธินะคะไปชมคลิปนี้กันค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าปู่สมหมายที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่เป็นยังไงและเศรษฐกิจในประเทศชาติขณะนี้เป็นยังไงตำรวจเป็นยังไงกับทหารในการจับมือไปทำเรื่องผายลมหรือว่าปอดไปชมกันค่ะปู่เนี่ยถ้ารวมๆที่ดินเข้าแล้วเป็นล้านไร่2ล้านไร่เนี่ยผมว่าเกินไปแล้วนะภาษีที่ดินที่ขึ้นมาเนี่ย 0.0 เท่าไหร่ก็ไม่รู้เปอร์เซ็นต์นี่คือโครงสร้างที่เขาต้องแก้ไงภาษีที่ดินที่ไม่ได้เอาไปทำประโยชน์อะไรเนี่ยมันต้องเสีย 15-20% เพื่อเจ้าของที่ดินสู้ไม่ไหวจะต้องปล่อยที่ดินออกมาเมื่อปล่อยที่ดินออกมาเท่าไหร่ที่ดินก็จะได้ถูกลงเมื่อถูกลงแล้วคนก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินได้ถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้ต่อไปในที่สุดแล้วคือเหมือนกับว่าทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเขาได้จัดการกับพวกนายทุนแต่จริงๆแล้วก็คือนายทุนบอกว่าขึ้นภาษีครับท่านขึ้นแค่นี้ก็พอคือให้ดูดีให้ดูดีนายทุนอยู่กับเขาแหละนายทุนอยู่กับเขาให้ดูดีแค่นั้นเองกี่กรุ๊ปอะอยู่ตรงแล้วที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคุณเอาสมหมายภาษีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมรู้จักคุณสมหมายดีคุณไปถามคนที่สนิทคุณสมหมายดีว่าวันนี้คุณสมหมายมีเพื่อนไหมไม่มีเลยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคุณสมหมายเคยคบเพื่อนฝูงในเรื่องการลงทุนในเรื่องทำสนามกอล์ฟที่ท้ายเหมืองก็มีปัญหากันแล้วผลเป็นเช่นไรผลเป็นเช่นไรก็ไปถามคนที่เป็นเพื่อนสนิทสมหมายทุกคนแต่ประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าสมหมายภาษีคืออดีตข้าราชการกระทรวงการคลังอดีตข้าราชการกระทรวงการคลังเนี่ยจะทำอะไรที่มันแก้ปัญหาการเงินของชาติบ้างหรือได้ยังไงถ้ายังคงใช้วิธีเดิมคือแบบข้าราชการกระทรวงการคลังและที่สำคัญที่สุดรู้ไหมโก้ก็รู้ข้าวเนี่ยที่ขาดทุนเนี่ยเหมือนหุ้นซื้อมาเท่าไหร่ยังไม่ขายก็อ้างว่ายังไม่ขาดทุนแต่เมื่อไหร่ลงบัญชีเมื่อไหร่นั้นถ้าขาดทุน 500,000 กว่าล้านคำถามว่าทุกปีเนี่ยเราใช้งบประมาณขาดดุลปีละ 250,000 ล้านซึ่งต้องกู้ตลอดเวลา10กว่าปีแล้วไม่เคยเป็นงบประมาณสมดุลเลยคำถามว่าถ้ามีขาดทุนอีก 500,000 กว่าล้านเนี่ยเงินที่ต้องกู้เพื่อมาชดเชยพวกนี้ก็คือ 750,000 ล้านจะกู้ที่ไหนแล้วจะผ่อนส่งยังไงก็ต้องตั้งงบประมาณเพื่อส่งหนี้เมื่อตั้งงบประมาณส่งหนี้ปังปั๊บเนี่ยเงินลงทุนที่ลงทุนในภาครัฐก็ต้องลดลงไปอีกต้องลดลงนั้นผมไม่ได้อิจฉาเขานะเขาจะเจอปัญหาแต่ละปัญหาซึ่งเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยการมีอำนาจเด็ดขาดอำนาจบริการสุดในมือมันไม่ใช่การแก้ปัญหาของเขาการแก้ปัญหาเขาคือเขาต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต้องให้คนที่รวยชิบหายให้มันรวยและคนที่รวยมากๆให้มันรวยพอสมควรแล้วก็ลดช่องว่างจริงๆให้มันลดน้อยลงมาเขากล้าแก้ไหมระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากซึ่งต่างกันประมาณ 8-9% เราแบงก์กินอยู่ตลอดแบงก์กินอยู่ตลอดให้มันลดลงเหลือประมาณสัก 3-4% ถ้าลดอัตราข้อต่างระหว่างเงินกู้เงินฝากได้สัก 4-5% เนี่ย 4-5% มันกลับคืนไปสู่สังคมต้นทุนของคนไทยจะถูกลงที่สำคัญคือเรื่องพลังงานคำถามมีอยู่ว่าเขาต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ว่าเขาซื่อสัตย์จริงไม่เถียงแต่เขาพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์พลังงานให้เป็นของชาติได้ไหมเขาต้องตอบคำถามนี้คือผลประโยชน์ต้องเป็นของชาติผมอยู่ต้องเป็นของชาติผมอยู่ของประชาชนการอ้างบอกข้อมูลทางพลังงานมันสับสนพลังงานนั้นมันแหมมีคนถือหุ้นเยอะคือคำถามมันมีอยู่ตรงที่ว่าพลังงานที่กำไรกันแสนกว่าล้านเนี่ยกำไรบนพื้นฐานอะไรเหมือนอย่างวันนั้นที่คุยเรื่องพลังงานผมเนี่ยไม่อยากจะพูดถ้าผมอยู่เนี่ยผมจะถามคำถามหลายคำถามแล้วมันก็จะตอบไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าหลวงปู่คงไม่ให้ผมถามถ้าผมขึ้นผมจะถามบอกว่าไออุตสาหกรรมเปโตรเคมีคอลที่ลงทุนมาเนี่ยประเทศไทยได้อะไรบ้างตอบเนี่ยประเทศไทยได้อากาศที่เป็นพิษทะเลที่เน่าเสียหายสิ่งแวดล้อมของระยองมาบตาพุทธตั้งแต่แหลมฉบังขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยชิบหายหมดเลยไม่สามารถจะเรียกคืนได้เลยเพื่อแลกกับการซึ่งประเทศไทยสามารถจะผลิตเม็ดพลาสติกของตัวเองไ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลคำถามมีต่อว่าระหว่างลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลแล้วเสือกตั้งกำแพงภาษีให้สินค้าของปิโตรเคมีคอลที่จะนำเข้าราคาต้องแพงของเขาถ้าไม่ตั้งกำแพงภาษีสินค้าที่นำเข้าจะต้องถูกกว่าเราถูกกว่าของที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ทำไมต้องตั้งกำแพงภาษีครับเพื่อให้ปิโตรเคมีคอลของปตท.ของปูนกำไรมากกว่าเดิมเพื่ออะไรส่งเสริมผู้ถือหุ้นให้รวยขึ้นแต่ความชิบหายชิบหายสิ่งแวดล้อมชิบหายกับประเทศไทยคนใช้แก๊สราคาถูกในขณะที่คนไทยยังใช้แก๊สหุงต้มราคาแพงคำถามมีอยู่ว่าถ้าไม่มีปิโตรเคมีคอลอินดัสทรีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลทั้งหมดเลยแล้วเราสั่งเข้าจากทั่วโลกเพราะทั่วโลกมีหมดนะปิโตรเคมีคอลแล้วล้นตลาดถามว่าเราจะใช้ปิโตรเคมีคอลที่ถูกกว่าเก่าไหมใช้ถูกกว่าสองเราเสียสูญเสียสิ่งแวดล้อมไม่สูญเสียสิ่งแวดล้อมสามประชาชนใช้แก๊สหุงต้มถูกลงไม่ถูกลงคิดเพียงแค่นี้ก็เห็นชัดเจนละคำถามคือเขากล้าแก้ไหมล่ะนี่คือปัญหาโครงสร้างเนี่ยเข้าใจยังนี่คือปัญหาโครงสร้างผมเคยพูดมาตั้งนานแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าแก้ได้สองอย่างถือว่าแก้ได้แล้วอะไรมะลอตเตอรี่80บาทและรถเมล์จอดตรงป้ายคนฟังแล้วตลกทช.แก้ไม่ได้เพราะลอตเตอรี่80บาทคืออะไรถ้าขายได้อย่างนั้นจริงแสดงว่าผลประโยชน์ที่มาตามระบอบของลอตเตอรี่เนี่ยมันหมดไปแล้วปัวสาปัวสี่ปัวห้าไม่มีเหลือละมันขายได้80บาทเท่ากับการคอร์รัปชันไม่มีจริงจบละถูกไม่ถูกแวดลอตเตอรี่ขายได้80บาทแสดงว่าประเทศคอร์รัปชันไม่มีละรถเมล์จอดตรงป้ายแปลว่าอะไรมีวินัยละคนไทยมีวินัยตำรวจทำหน้าที่วันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ลงไปกำกับปัญหาของข้าราชการหน่วยงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผมเห็นแต่ตำรวจว่าวันนี้จะจับคนข้ามทางมาละผมเห็นแต่ตำรวจจะเล่นงานไอ้พวกจอมปากแซงโน่นแซงนี่จอมอะไรก็แหละไอ้นี่มันเรื่องโทษนั้นมันเรื่องผายลมเป็นการผายลมผายลมมารดาท่านเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องทำก็คือว่าเขาต้องปรับโครงสร้างตำรวจสมัยและเขาต้องทำให้ตำรวจทำงานทำไมทหารจะต้องบุกไปกับตำรวจเพื่อที่จะไปจับยาเสพติดแสดงว่าตำรวจไม่มีความจำเป็นแล้วในสังคมนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีความจำเป็นก็ยุบไปเลยใช่ทหารมาทำใช่ไหมเว้นเขาตั้งพบตรขึ้นไปแล้วคนต่อไปก็จะต่อแล้วก็จะต่อไปแต่โครงสร้างตำรวจไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้นิดเดียวตำรวจก็ยังเหมือนเดิมนี่คือไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาไงไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังยังต้องการอำนาจอยู่ที่ผบ.ตร.และคุมกำลังตำรวจ 220,000 คนไม่ได้ทำไมเขาไม่แปลงตำรวจนครบาลให้ขึ้นอยู่กับกทม.นี่ยกตัวอย่างฟังเนี่ยเพียงแค่นี้เองเขาก็ไม่ทำเพราะมันจะทำให้ผบ.ตร.ของเขาพวกเขาเนี่ยสูญเสียอำนาจไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเห็นไหมผมถึงบอกว่าดูไปแล้วเฉยผมก็คิดเหมือนทักษิณน่ะปล่อยให้ฆ่าตัวตายก็เองแต่ผมจะเศร้ากับทักษิณตรงที่ว่าเมื่อวันที่มีเลือกตั้งแล้วทักษิณจะเข้ามาอีกเหมือนเดิมผมไม่รู้จะทำยังไงผมคือม้าแก่ตัวหนึ่งเป็นแพะตัวหนึ่งต่อในสังคมก็ได้แต่นั่งดูความพินาศฉิบหายของสังคมลงไปไม่มีใครในโลกนี้ที่จะคงอำนาจเผด็จการได้ตลอดไม่มีแล้วถ้าคุณถืออำนาจเผด็จการโดยเฉพาะยิ่งอำนาจกฎอัยการศึกเนี่ยไปหนึ่งปีกว่าจะมีเลือกตั้งธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะไปยังธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เงินหมุนมากที่สุด